สวัสดีครับวันนี้คุณลุงทีนะครับเรามีรีวิวสั้นๆเป็นไดเป่าผมจากมี่เจียนี่ให้ดูยี่ห้อครับมี่เจีย H100 นะครับกำลังไฟ 1,600 วัตต์นะครับหน้าตามันก็อย่างนี้เลยนะครับนี่ดูดลมเข้าเป่าลมออกด้านหน้าถอดได้นี่นะครับเป็นรังผึ้งเนาะนี่มีโลโก้มี่เจียแล้วก็ตัวปลั๊กนะครับเป็นแบบหัวแบนเสียบกับเข้าไปเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ปุ่มนี้นะครับถ้าต้องการลมเย็นนะครับหรือไม่ต้องการลมร้อนให้กดมันซึ่งมันกดค้างไม่น่าได้หรือมันกดได้ไม่รู้แต่ผมไม่เคยลองนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับจะมีเลข0นะครับแล้วก็ขีดหนึ่งแล้วก็2ขีดขีดหนึ่งคือเบานี่2ขีดคือแรงร้อนนะครับเขาจะมีตรงนี้บอกอยู่ว่าให้เอาวัตถุออกห่างไปทั้งหมด10เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าผมต้องการลมเย็นผมก็แค่กดมันก็กลายเป็นลมเย็นแล้วนะครับก็คือลมที่ไม่มีความร้อนออกมานะครับหมุนได้นะครับพอปล่อยปุ๊บมันก็เป็นลมร้อนนะครับก็คือต้องกดค้างอย่างเดียวอ่ะจบพับได้เดินทางสะดวกจบการรีวิวครับวันนี้ก็แค่นี้ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้ที่ Shopee Lazada JD Central นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ